วันนึงที่เรารู้สึกว่าเออเราละรูปกายภายนอกไปได้แล้วเนี่ยมันก็เราก็จะเข้าถึงพระธรรมได้มากขึ้นนะคะคุณแม่สัจจนีเสถียรสุตรนะคะก็จะสอนเสมอว่าใจเราจิตเราอะค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ดูใจเราก่อนในการที่จะบวชเนี่ยเราก็ต้องดูทุกๆอย่างในชีวิตเราก่อนว่าเราหมดห่วงในชีวิตจริงๆแล้วหรือยังไม่ใช่ว่าเราห่มผ้าขาวปรงผมถือศีลครบทุกอย่างแต่จิตเราอะค่ะมันยังไม่หมดห่วงไม่ว่าเราจะสวดมนต์ไปสักกี่บทเนี่ยแต่ถ้าจิตเรามันยังปรุงแต่งอยู่อะก็มันก็ไม่ต่างอะไรจากคนธรรมดาทั่วไปค่ะอยู่ๆไม่รู้อะไรเหมือนกันที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยากบวชนะแล้วก็มีเหตุให้ได้บวชที่นี่ด้วยซึ่งก็ธรรมจัดสรรเป็นที่ที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละที่เราเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นวัดก็แม่ชีจะยังไม่ใช่อะค่ะจะยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อวัดของนักบวชที่เรารู้สึกว่าที่เราเคยศึกษาที่เราเคยไปทำบุญหรือไปอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเวลาที่เราได้อยู่ในศีลน่ะจะบอกว่าเราเหมือนเราอยู่ข้างนอกอ่ะเรามีความสุขจากการต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องเอาแต่ที่เนี่ยเหมือนเรามารู้จักความสุขจากการที่ไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นเหมือนว่างเหมือนว่างเปล่าเหมือนเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสภาวะที่เราสัมผัสได้ว่ามันมีความสุขไม่ต่างความสุขคนละแบบจากโลกภายนอกค่ะข้างนอกต้องมีถึงจะมีความสุขแต่ในเนี้ยไม่ต้องมีแต่ก็ทำให้มีความสุขได้คุณพ่อคุณแม่ถามตลอดว่ามีปัญหาอะไรไหมหรืออะไรยังไงเพราะว่าเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยถ้าตัดสินใจบวชเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหามาแต่เราบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเราอยากศึกษาพระธรรมจริงๆคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยสนับสนุนทั้งที่คุณพ่อเนี่ยแม้แต่ผมตอนที่เกิดมายังไม่ให้โกนผมไฟเพราะเป็นลูกสาวเพราะไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ยหัวเม่งใช่ค่ะเราด้วยความที่เราแจ้งเจตจำนงอย่างเต็มที่กับคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นเพราะอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็เลยยอมที่นี่คือทำให้เราลดตัวเราลงเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นด้วยคุณแม่ชีพระอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ที่นี่ค่ะคือเมื่อไหร่ที่เราเริ่มติดยึดเนี่ยเหมือนมีอาจารย์แม่ชีก็จะบอกจะเข้ามาประกบเราแล้วก็จะคอยพูดเตือนสติเราเช่นวันแรกอะเจ้าค่ะหนูได้โดนฐานที่อยู่ธรรมศาลาให้หนูไปเก็บกวาดใบไม้หนูก็มาวางของเสร็จแล้วก็ไปกดน้ำแล้วหนูคิดว่าหนูจะกลับไปธรรมศาลาเพื่อที่จะไปทำกับเพื่อนมีแม่ชีรูปหนึ่งบอกกับหนูว่าจะไปธรรมศาลาเหรอเจ้าคะบอกใช่เจ้าค่ะจะไปทำความสะอาดแล้วตรงนี้ที่มีขยะอยู่เต็มไปหมดทำไมทำไม่ได้หรอเจ้าคะเราลืมนึกไปบางครั้งเราแค่แบบคิดว่าเราจะต้องไปธรรมศาลาเพื่อที่เราโดนหน้าที่นั้นเราต้องไปเรามีหน้าที่ตรงนั้นใช่แต่เราไม่ได้มองรอบข้างเลยทำไมเราต้องไปยึดว่าทำไมเราต้องไปธรรมศาลาทั้งที่เราเห็นแล้วว่ามีคนช่วยเต็มไปหมดทำให้มุมมองเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทันทีว่าบางครั้งเนี่ยเรายึดอะไรสิ่งหนึ่ง มากเกินไปจนลืมสิ่งเล็กๆน้อยๆบางอย่างที่อยู่รายรอบนั่นคือคำแรกแล้วทำให้หนูลดตัวลงลดอัตราลงเยอะมากหนูจำได้อยู่สิ่งหนึ่งคือจ้าเอและบายบายจ้าเอคือเวลาที่เราไปที่ไหนแล้วเรามีความรู้สึกเริ่มมีความรู้สึกแล้วเราต้องจ้าเอแล้วก็บายบายกับมันให้เร็วที่สุดแล้วก็ที่นี่สอนให้หนูเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะคำสอนของพระพุทธศาสนามันไม่ใช่คำสอนที่มันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้สิ่งนึงที่หนูจำได้อีกอย่างนึงคือทุกที่จะสอนให้เรานั่งสมาธิแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่สอนให้เราทำกิจงานทุกอย่างและให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะที่เราทำไม่ล่องลอยไม่ล่องลอยเพราะฉะนั้นถ้าเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วเนี่ยหนูมีสมาธิแต่ถ้าหนูลุกไปความทุกข์ของหนูก็ยังอยู่เพราะเวลาที่หนูออกไปข้างนอกหนูไปขับรถมันก็อาจจะมีอะไรฟุ้งเข้ามาแล้วทำให้จิตใจหนูไม่ดีเพราะฉะนั้นคือทุกเวลาที่เราทำทุกเวลาที่เราก้าวเดินคุณยายจะสอนให้รู้สึกตัวให้เข้าใจปัจจุบันขณะให้เข้าใจความรู้สึกของเรานะที่ตรงนั้นปัจจุบันตรงนั้นไม่คิดถึงอดีต
ที่มันทำให้เรารู้สึกแย่หนูก็เลยแบบพยายามตั้งจิตว่าต่อจากเนี้ยหนูจะเป็นผู้ให้ผู้ให้ได้ให้เท่าที่หนูจะสามารถทำให้ได้แล้วสามารถทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้ก่อนที่หนูจะไม่อยู่ครั้งแรกที่มาเสถียรเนี่ยนะเจ้าคะมาตอนโยมอ้อมตอนนั้นเป็นแม่ชีอ้อมมาบวชเจ้าคะก็ได้เข้ามาแล้วก็รู้สึกแบบท่านใจเด็ดจังเลยแล้วก็วันที่โยมอ้อมบวชเจ้าค่ะวันนั้นน่ะหนิงจำได้ว่าเป็นวันที่หนิงพูดกับคุณแม่หนิงกับโยมซ้อคนที่พาหนิงไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเจ้าค่ะว่าชีวิตนึงในชีวิตของลูกผู้หญิงที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาหนิงอยากทำอย่างที่ณวันนั้นเนี่ยแม่ชีอ้อมทำเจ้าค่ะก็หลังจากวันนั้นก็ได้มีโอกาสวนเวียนเข้ามาอยู่ในเสถียรธรรมสถานโยมคุณแม่สามีรอบแรกเจ้าค่ะก็มามีดำริจากยายว่ายายอยากจะได้บาตรบวชสาวิกาน้อยซึ่งจะต้องไปหาที่เนี่ยสำหรับตีบาตรสำหรับใบเล็กๆบวชสาวิกาน้อยตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าท้องหรือไม่ท้องเพราะเป็นกระบวนการที่ปรึกษาคุณหมออยู่แล้วก็รู้สึกท้อใจแต่วันที่เอาบาตรมาถวายคุณยายบอกว่าเขามาปฏิสนธิในท้องเราแล้วนะเจ้าคะอีก2วันหลังจากนั้นไปหาหมอสรุปว่าท้องจริงๆเจ้าค่ะหลังจากนั้นพอมีบุญเกี่ยวกับเรื่องบาตรเนี่ยยายเมตตามากที่ให้หนิงได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในเรื่องบาตรที่ได้บวชมาตลอดเจ้าค่ะคือจริงๆต้องบอกวันที่หนิงตัดสินใจบอกยายว่ายายเจ้าคะหนิงจะบวชได้ไหมเจ้าคะยายบอกแล้วเราไม่ห่วงผมเราหรอเราไม่ห่วงงานเราหรอเราก็บอกยายบอกว่าตอนนี้ผมอ่ะพอตั้งจิตมันตั้งใจไปแล้วเรื่องผมหนูตัดทิ้งเลยนะเจ้าคะมันไม่มีอยู่ในกระบวนการความคิดว่าหลังจากนั้นจะทำจะสวยไหมแต่ในกระบวนการความคิดแค่ว่าหลังจากนั้นที่เราจะทำงานเราจะทำงานยังไงให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นเราก็เริ่มติดต่อสไตลิสต์เราว่าเราจะมีวิธียังไงเตรียมให้หน่อยนะเจ้าคะทุกคนก็พร้อมใจกันช่วยแต่สิ่งนึงที่มันทำให้วันที่เราตัดสินใจจะทำเรามีความรู้สึกเสียใจเล็กๆแล้วก็จิตแอบจิตตกเล็กๆตรงที่พอเวลาเราบอกใครคนก็จะบอกว่าบวชได้แต่อย่าโปรงผมอย่าตัดผมเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเอ้ยเรามีปัญหาแล้วเราต้องมาตอบคำถามคนในสังคมเดี๋ยวสื่อจะมองยังไงเดี๋ยวใครจะดราม่ายังไงอันนี้คือคนรอบๆข้างก็จะคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็แบบจะดีหรอเราต้องใช้ชีวิตในการทำงานแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นเราจะยังไงเธอเป็นคนรักสวยรักงามแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะจะอธิบายออกไปให้เขาเหล่านั้นฟังยังไงว่าเชื่อไหมเจ้าคะว่าเรื่องผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในความคิดเลยกลับกลายมาเป็นกังวลเรื่องในการที่จะตอบคำถามคนยังไงมากกว่าแต่ทุกอย่างในใจเนี่ยวันเนี้ยอยู่มา3วันมันเคลียร์หมดเลยเจ้าค่ะ